모르네. อันยาเลยเจ้า สวัสดีค่ะ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีเคมอลนกค่ะบีมค่ะและกาอินค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะในทีเคมอลค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนเกาหลีมากยิ่งขึ้นใช่แล้วใช้สินค้าจากเกาหลีนั่นเองค่ะค่ะและแน่นอนนะคะในช่วงแรกแบบนี้เราก็มีเรื่องของภาษาเกาหลีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีประโยคที่แปลกๆใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินคืออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่เคยได้ยินแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรนั่นเองอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็มีการพูดถึงเรื่องของการแนะนำตัวไปแล้วนะคะแต่จริงแล้วพูดถึงในเรื่องของการแบบว่าเข้าสังคมรู้จักกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าไปทำงานที่ใหม่ๆก็จะต้องมีการพูดคำว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะใช่แต่ก็หรือว่าอย่างฝากเนื้อฝากตัวฝากรายการทีเคมอด้วยฝากด้วยนะคะเป็นต้นนะคะภาษาไทยคือฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะใช่ค่ะฝากทั้งเนื้อฝากทั้งตัวฝากทั้งหมดเลยฝากเนื้อตัวด้วยฝากตัวด้วยนะคะค่ะแล้วของเกาหลีล่ะคะก็พูดว่าภาษาเกาหลีนะคะฉายฉายฟุทักคัมนีดะฉายฟุทักคัมนีดะใช่ค่ะฉายแปลว่าดีๆฟุทักคัมนีดะแปลว่าขออภัยประมาณนี้ค่ะขอฝากตัวคือขออนุญาตประมาณนี้ค่ะค่ะนะคะก็เป็นเช้าฟุทักฮั่งมีดะโอ้โหนี่แอคเซนต์เริ่มใกล้เคียงกับเกาหลีแล้วนะเริ่มมาเริ่มได้มาไหนรอบสิคะคุณชักผู้ชันผู้ทักฮั่งมีดะพอได้ไหมคะคุณครูกาอินได้แล้วค่ะอ่ะถ้าคุณครูนี่ต้องยังไงคะอาจารย์ครูเนี้ยภาษาเกาหลีอาจารย์คุณครูแปลว่าชอนเซงหนิม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 ค่ะใช่ค่ะชอนเซงหนิมก็ต้องการอินชอนเซงหนิมใช่ค่ะอาจารย์สอนภาษาเกาหลีให้กับพวกเราค่ะแล้วก็จะมีภาษาเกาหลีแบบนี้แหละมาอัปเดตแล้วก็มาฝากคุณผู้ชมเรื่อยๆนะคะเราก็จะฝึกกันไปอย่างนี้จนกว่าเราจะพูดได้ค่ะเราต้องนานมากกว่าจะพูดได้เนี่ยนานมากเลยค่ะนานจริงๆค่ะจริงๆวันหลังเดี๋ยวเรามาให้กาอินสอนแบบว่าสั่งอาหารอะไรแบบนี้ดีกว่าเนาะไปเราไปเกาหลีแล้วใช่ไหมคะโอ้ไปซื้อข้าวกินอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องกินอยู่ตลอดถูกนะคะอ่ะเข้าเรื่องของเรากันบ้างนะคะอย่างที่เมื่อวานถ้าคุณผู้ชมทางบ้านได้ชมรายการมาโดยตลอดก็จะรู้ว่าเราจะพูดถึงธงเพบ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีหลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับระบบการจ่ายเงินด้วยในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่าโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดเนาะใช่ค่ะแต่จริงแล้วเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยเขามีแบบระบบการชำระเงินที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์แคชเลสใช่ไหมคะใช่ค่ะในสังคมเกาหลีเนี่ยถือว่าทำมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหลายปีแล้วค่ะที่คนเกาหลีไม่ถือกับไม่ถือตังค์แล้วค่ะไม่ต้องถือเงินสดแค่โทรศัพท์มือถือไปในสถานที่ต่างๆเรียกว่า cash free หรือว่า cashless society นั่นเองค่ะเขาบอกว่าในปี2020ปีหน้าเลยดิใช่รวดเร็วมากคือปีหน้าเนี่ยเขาจะเข้าสู่การเป็น cashless society แบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะโอ้โหบ้านเรายังถือเงินเป็นฟ้อนกันอยู่เลยเพราะว่าด้วยความเคยชินมั้งถ้าไม่ได้จับเงินไม่ได้ถือเงินใช้จ่ายไปมันก็จะรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้มันเหมือนไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะแล้วไม่ใช่แค่เกาหลีนะคะอีกหลายประเทศที่เขาเป็นแบบว่าประเทศที่ไม่ต้องใช้เงินสดใช่ค่ะเป็นประเทศที่แบบเขาแบบค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็เรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะเข้าสู่สังคมที่ไม่ใช้เงินสดแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างเกาหลีใต้เนี่ยคือในเอเชียดูเกาหลีใต้เขาจะจริงจังกว่าใครเพื่อนเลยนะเนาะจริงเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะจะไม่ใช้เงินสดไม่ใช้ธนบัตรไม่ใช้เงินเหรียญใช่ค่ะก็จะใช้เป็นรูปแบบของcashless แบบนี้เลยใช้โทรศัพท์แล้วก็ไปเนี่ยใช้แบบสแกนโทรศัพท์เลยค่ะ QR code ต่างๆแม้แต่บัตรเนี่ยบัตรเครดิตบัตรที่เป็นพลาสติกทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใช้กันแล้วนะคะโอ้นอกจากช้อปปิ้งซื้อของแล้วนะคะเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นค่าแท็กซี่ค่ารถเมล์รถสาธารณะ MRT อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้บัตรเงินสดเหมือนกันเนาะจริงเพราะว่าเราจะเห็นว่าแบบในซีรีส์เงี้ยเวลานางเอกขึ้นแท็กซี่
ขาก็ใช้แค่ตัวมือถือเนี่ยสแกนค่ะเองนะคะง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะวิ่งไปตามหาโอป้าตอนคืนเนี่ยแล้วแบบไม่ได้มีอะไรออกมาเขาจะโทรศัพท์มีนะเออจริงเราบอกว่าเขาแค่โทรศัพท์อันเดียวเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้เออใช่ค่ะอินมันเป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมโทรศัพท์ใช่ค่ะจริงจริงซื้อได้ทุกอย่างเลยค่ะในมอลล์ร้านค้าตลาดก็มีค่ะนะคะแล้วก็ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็แต่ก่อนเนี่ยเขามีเหรียญโอ้เหมือนบ้านเราสิบ้านเราก็มีเหรียญมีเหรียญเยอะมากแต่ว่าในปี2016ค่ะรัฐบาลเกาหลีเขาก็ได้นำร่องทดลองใช้ระบบ cordless ก่อนที่จะ cashless เขามี cordless ก่อนนะคะก็เวลาซื้อสินค้าหรือว่าบริการต่างๆค่ะลูกค้าจะไม่ได้รับเงินทอนเป็นเหรียญนี้เลยแต่ก่อนก็เป็นเหรียญอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือ100วอนใช่ถ้าเป็นคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3บาทนะคะก็เวลาที่ได้เงินทอนมาจะไม่ได้เป็นเหรียญเขาจะเปลี่ยนเป็นการสะสมเงินทอนในบัตรโดยสารสาธารณะบ้างหรือว่าในพวกกระเป๋าสตางค์แบบ e-wallet แบบนี้นะคะก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็นำไปใช้จ่ายได้เลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการผลิตเหรียญมูลค่ามันมากกว่าเหรียญเองนะอย่างเช่นมาเหรียญ1บาทบ้านเราเนี่ยมูลค่าใช้มันเยอะกว่าหรือว่า100วอนการผลิตเหรียญแบบนี้มันก็ใช้แบบต้นทุนสูงนะคะถ้าเกิดว่าอย่างรัฐบาลเกาหลีที่คัมพอลเลสตอนนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยแล้วระบบนี้มันก็ดีนะคือตอนแรกคิดว่าถ้าเลิกใช้เหรียญไปเลยแล้วเวลาไปซื้อของเขาก็จะบวกเงินเอาแต่เป็นธนบัตรหรือว่าเอาอย่างอื่นแล้วก็เหรียญก็คือใช้ไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยมูลค่าของเหรียญยังคงอยู่คืนกลับเข้าไปในบัตรให้อีกแล้วก็สามารถใช้ได้ก็นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์บัตรแบบนี้ก็ไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถเมล์การเดินทางใช่ไหมก็ใช้ได้อยู่ค่ะก็ซึ่งดีมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็น่าจะทำตามนะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรามีธงเพย์แล้วไงเราสามารถทำตามประเทศเกาหลีได้แล้วใช่แล้วซึ่งธงเพย์ก็เป็นระบบการจ่ายเงินที่เราบอกคุณผู้ชมในทุกๆครั้งนี่แหละค่ะเวลาที่เราใช้ซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็จะได้เงินกลับมาด้วย 70% จากยอดที่ซื้อในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกับเราค่อยๆออมทรัพย์ทีละเล็กทีละน้อยเนาะแล้วพอได้เงินจำนวนหนึ่งนะคะเราก็สามารถนำเงินนั้นเนี่ยไปใช้จ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นซื้อของกินของใช้นะคะหรือว่ารับประทานอาหารเกาหลีก็ได้เหมือนกันด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยกับแม่บ้านยุคใหม่อย่างพวกเราถูกเราต้องคิดแบบทุกเม็ดทุกรายละเอียดทุกบาททุกสตางค์เลยแต่ว่ามันอาจจะยังใหม่มากสำหรับพวกเราอยู่เพราะว่าเราก็เพิ่งเคยเห็นการใช้แบบอย่างเงี้ยแอปพลิเคชันธงเพย์เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะถามคนที่ใช้อยู่ใน Cashless Society มาแล้วอย่างการอินดีกว่าความสะดวกสบายหรือว่าจริงๆแล้วมันมีข้อดียังไงบ้างกับการที่ไม่ต้องแบบถือเงินสดหรือว่าจะต้องใช้บัตรต่างใช้แค่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวจริงๆอย่างเช่นจะมีอย่างเช่นนะคะเวลากินข้าวด้วยกันกับเพื่อนๆหลายคนใช่ไหมคะซึ่งเราแบบอุ๊ยลืมกระเป๋าตังค์มาอยู่ในโทรศัพท์มีโทรศัพท์นี่มีโทรศัพท์จบกันแบบมีซิชูเอชั่นแบบนี้ก็มีค่ะแล้วก็กินข้าวด้วยกันกับหลายๆคนค่ะเวลาแบ่งเงินต้องมันเรื่องยากใช่ไหมคะต้องแบบมีกี่บาทมีหลายมีกี่อะไรกี่บาทแต่ว่าถ้าใช้ธงเพย์นะคะก็ทำยังก็จะโอนจะง่ายมากขึ้นค่ะก็โอนแบบแค่เอามาร์กอันนั้นส่งได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะว่าสมมติมันมีเศษสตางค์เนี่ยบางคนแบบว่าอ่ะก็ให้เกินปัดเศษปัดขึ้นมาไม่ได้ปัดลงแต่พอใช้แอปพลิเคชันแบบนี้เนี่ยมันกดตัวเป๊ะเป๊ะได้อย่างสมมติ250สตางค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็250สตางค์275สตางค์ปกติเราก็ปัดขึ้นไงแต่จริงๆมันแก้ไขปัญหาเรื่องของการเพื่อนลืมกระเป๋าสตางค์มาลืมกดเงินมาอะไรแบบเนี้ยลืมไม่ได้แล้วค่ะใช่ไหมคะลืมไม่ได้แล้วค่ะไม่ต้องนี่ไงเขาก็เห็นคุยโทรศัพท์แล้วบอกว่าเฮ้ยบ้าไม่มีไม่ได้เปิดแบบ 4G ไม่เป็นไรร้านมี Wi-Fi ถูกต้องมั้ยดาวน์โหลดได้เลยเรามีพาสปอร์ตเราใช้ให้ได้นะแก้ไขได้เลยดี
จะได้ไม่ต้องเลิกคบเพื่อนดีเนาะเออดีๆแล้วตอนนี้ก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจระบบของธงเพย์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะรู้จักระบบการจ่ายเงินโอนเงินหรือว่าเป็นลักษณะรูปแบบนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยรูปแบบของธงเพย์มันดีมากกว่านั้นก็คือมีเงินกลับเข้าบัญชีใช่ค่ะบางทีคนรู้สึกว่าอากาศที่ไม่ได้แบบจับต้องเป็นแบงค์ไปอะไรเงี้ยทำให้เราอาจจะใช้จ่ายแบบเกินตัวเพราะมันง่ายเกินไปอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณซื้อของไปปั๊บเนี่ยเฮ้ยมันคุ้มค่าเพราะว่ามันจะเป็นการชำระเงินแบบออมทรัพย์ค่ะพอปุ๊บจ่ายเงินไปปั๊บใช่ไหมคะผลตอบแทนที่ได้เนี่ยสูงสุดถึง 70% เลยก็จะค่อยๆออมเงินเรื่อยๆเวลาที่คุณแบบว่าหน้ามืดตามัวไปซื้อเครื่องสำอางเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณเห็นภาพเลยอ่ะใช่ถ้าเกิดว่าอ้าวใช้เป็นพวกแบบบัตรเครดิตหรือว่าใช้แบบพวก e-wallet อื่นที่มันไม่ได้มีเงินคือ 70% แบบเนี้ย มันก็ไปแล้วไปเลยไงแต่ว่าอันนี้เราจะพออุ๊ยถ้าถึงแม้ว่าจะใช้จ่ายเยอะเฮ้ยมันคือการชำระเงินแบบออมทรัพย์มันจะมีเงินกลับเข้ามาหาเราทำให้เราใช้เงินแบบคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นใช่ค่ะดีมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเราดูค่ะว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยคุณก็สามารถใช้ธงเพย์ได้เช่นเดียวกันจ่ายด้วยธงเพย์ได้ทั้งหมดเลยนะคะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสินค้าของเราเอาใจคุณผู้หญิงค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าสำหรับคุณผู้หญิงเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องใช้เป็นประจำทุกๆเดือนทุกๆเดือนถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์คุณก็ต้องใช้อยู่ดีนะฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนแล้วก็ยังไม่ถึงวัยที่หมดหรือว่าไวพองอะไรเงี้ยต้องใช้อยู่ทุกเดือนนะก็คือผ้าอนามัยค่ะวันนี้เรามาพูดถึงผ้าอนามัยยี่ห้อ Meet You ค่ะเป็นผ้าอนามัยที่ทำมาจากประเทศเกาหลีเลยใช่แล้วผลิตมาจากเกาหลีเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะในช่วงเป็นประจำเดือนคือหนึ่งอย่างที่เราต้องใช้ก็คือผ้าอนามัยแต่อย่างอื่นเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเนาะพี่บีใช่ค่ะคือผ้าอนามัยมันไม่ใช่แค่ผ้าอนามัยแต่ว่ามันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยเพราะว่าทุกๆเดือนที่เราเป็นประจำเดือนเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพร่างกายของเราจะอ่อนแอถูกมันแปรปรวนอ่ะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์ด้วยอ่ะเสียเลือดแล้วเสียเลือดมากอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะส่งผลต่างๆแล้วอย่างคนไทยเราก็จะมีความเชื่อเวลาที่เป็นประจำเดือนว่าอย่าทานของเย็นอะไรที่เป็นน้ำแข็งต่างๆเงี้ยใช่ไหมแล้วน้ำมะพร้าวหรือว่าผลไม้อาหารที่มีฤทธิ์เย็นอะไรเงี้ยอย่างต้มจืดมะระกระดูกหมูเงี้ยก็กินไม่ได้เพราะว่ามะระมันมีฤทธิ์เย็นไงพอมีฤทธิ์เย็นเนี่ยทำให้ร่างกายมันก็เย็นไปด้วยอันนี้เพิ่งรู้เลยค่ะกระดูกหมูใช่ไหมคะกระดูกหมูกินได้แต่ว่าเป็นมะระที่เป็นผักอะค่ะนะคะแต่อย่างเกาหลีก็มีความเชื่อด้วยใช่ไหมมีค่ะแม่ค่ะอินบอกใช่ห้ามนั่งที่เย็นๆแล้วก็ต้องผ้าต้อง cover ไว้ต้อง cover ท้องไว้ตลอดเวลาเหมือนเอาประคบร้อนใช่ค่ะต้องมีแบบผ้าห่มหรืออากาศออกเสื้อหนาวคือต้องทำให้บริเวณท้องอบอุ่นแล้วก็อย่านั่งที่เย็นๆคือถ้าเกิดว่านั่งที่เย็นๆคุณแม่บอกไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราเคยนั่งที่เย็นๆค่ะเดี๋ยวจะปวดท้องเร็วมากเดี๋ยวจะปวดท้องมากขึ้นก็เลยจะทำให้แบบชีวิตลำบากชีวิตลำบากเลยแต่ก็จริงๆนะถ้าสมมติว่านั่งในที่เย็นๆหรือว่าที่อากาศเย็นเนี่ยมันทำให้การปวดท้องมันง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าทานของเย็นไปด้วยแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดถึงบางคนบอกว่าปวดทรมานเนาะปวดท้องทรมานเพราะฉะนั้นค่ะผ้าอนามัยนิดอยู่เนี่ยมันจะดีต่อทั้งสุขภาพร่างกายของคุณผู้หญิงเลยไม่ใช่แค่ดูแลในเรื่องของประจำเดือนเท่านั้นแต่เขาดูแลแบบคือมันดีต่อสุขภาพจริงๆอย่างที่เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีเนี่ยนะคะเขาแบบเป็นนวัตกรรมคิดค้นคือเขาคิดค้นมาเองเนี่ยนะเป็นแบบเป็นมาจากแบบมันสมองคนเกาหลีอ่ะแล้วก็เขาเข้าใจทั้งสรีระแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงในเวลาที่มีประจำเดือนนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีข้อดีมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวที่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผ้าอนามัยเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือว่าทำให้เกิดโรคต่างๆกับเราได้นะแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ทุกเดือนอ่ะใช่มันขาดไม่ได้คือยังไงมันต้องใส่เนาะใช่ค่ะเขามีตัวนึงค่ะมีสารตัวนึงที่ช่วยทำใ
ร่างกายของเราเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดใช่ค่ะใช่แล้วในข่าวทำไมนี่เป็นข่าวเห็นว่าเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปลายปีที่แล้วที่เกาหลีใช่ค่ะตอนนั้นถึงกับแบรนด์ข่าวทำไมเป็นหลายยี่ห้อเลยใช่ค่ะยังแบรนด์ใหญ่ๆจากคอมพานีใหญ่ๆก็แบบโดนแบนหมดเลยค่ะเห็นว่ามีการวัดค่าด้วยเขียนเป็นตัวเลขครับต้องใช้ผ้าอนามัยอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ผ้าอนามัยอะไรดีนะที่จะดีต่อสุขภาพของเรานี่เลยแพ็กเกจที่คุ้นๆก็คือผ้าอนามัยนี้อยู่นะคะอันนี้คือรู้แต่ WHO จาก WHO เกาหลีนะคะเขาโดนเซอร์ติฟิเคทเขาได้รับเซอร์ติฟิเคทว่าอันนี้ไม่มีระโดนสารระโดนตามสารระโดนนี่มันคืออะไรอะคะมันคือตัวที่เห็นเขาบอกว่าจะช่วยไม่ให้ช่วยสิเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดใช่ค่ะเป็นสารที่อยู่ในอากาศตลอดเวลาแต่ว่าจะอยู่นิดเดียวมากๆค่ะคือในอากาศที่เราเจอทุกๆวันเนี่ยก็มีสารตัวนี้อยู่แต่ว่ามันแค่นิดหน่อยมันไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแต่เห็นเขาบอกว่าเจอในผ้าอนามัยเกือบทุกแบรนด์เลยที่มีตัวสารตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็เวลา20เท่าใช่ค่ะแล้วทำให้มันจะส่งผลให้กับคนที่ใส่ผ้าอนามัยเนี่ยเป็นมะเร็งปอดได้นะคะซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาแบนกันเลยใช่ผู้หญิงถ้าจะเคลื่อนผ้าอนามัยทิ้งเรื่องใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าทุกแบรนด์ที่แบบยี่ห้อใหญ่ๆก็แบบโดนว่าโดนได้ทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีสารที่ไม่ดีแบบมากๆเลยอ่ะค่ะเป็นเรื่องใหญ่ที่เกาหลีค่ะถึงขั้นตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยแล้วจะใช้อะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผู้หญิงเราต้องกลับไปใช้อะไรนะสมัยก่อนกาวอุ๊ยตายแล้วหรือว่าเวทันทีมาถุงฉีกหลายๆชั้นมาพันเย้เพราะว่าที่เมืองไทยสมัยก่อนบูราบูราตอนที่ไม่มียังไม่ได้เกิดการคิดค้นผ้าอนามัยขึ้นมาอ๋อจริงเหรอคะใช่ค่ะมันดูลำบากเนาะอย่างนี้ใช่ค่ะอะไรนะคะใบไม้มะพร้าวรู้จักมะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะที่มันเป็นเปลือกข้างนอกสีน้ำตาลแกะออกมานั่นแหละค่ะกากมะพร้าวนั่นแหละค่ะเขาก็มันจะเป็นใหญ่ๆอ่ะแล้วมันก็จะโอ้มันไม่มาทันหรอกมันไม่มาใส่เลือกค่ะลูกใส่ผ้ากายเองเขาเอามาใส่ผ้าห่อผ้าเอาไว้ข้างในผ้าแล้วก็เย็บแต่มันก็จะแข็งอยู่ดีมันก็ไม่ละมุนอ่ะมันจะแข็งก็ไม่ใช่หรอกมันแข็งแล้วก็ใช่แต่อันนี้คือเป็นทางเลือกที่เราคิดได้ว่าสมัยก่อนเป็นยังไงแต่ว่าพอเกิดจากเนี่ยปลายปีที่แล้วที่เกาหลีเขาแบนทุกยี่ห้อเลยเพราะมันมีเกือบทุกแบรนด์เลยตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาทำยังไงอ่ะก็คงเกาหลีตอนนี้ผู้หญิงหลายคนหาแบรนด์ที่อภัยใช่ไหมคะเซฟอยู่ค่ะตอนนี้ที่แบบว่าปลอดภัยปลอดภัยก็เลยอยู่นี่เลยค่ะอยู่ตรงหน้าคุณชมแล้วนะคะใช่แล้วผ้าอนามัยมีอยู่นั่นเองไม่มีสารตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะคะราโดนนะคะไม่มีสารตัวนี้นะคะที่จะทำให้ก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งเป็นมะเร็งปอดนะคะค่ะก็ปลอดภัยมากๆเลยใช่และนอกจากนี้นะคะสารที่ในเรื่องของกลิ่นสีสารข้อขาวก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญดีของเขาค่ะก็คือทำจากผ้าฝ้ายบริสุทธิ์เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ผ้าอนามัยนิชิวค่ะก็จะทำให้รู้สึกนุ่มสบายไม่เสียสีเหมือนกันไม่เสียสีเหมือนยี่ห้ออื่นๆเราจะเห็นว่าบางยี่ห้อที่อาจจะซึมซับได้ดีแต่ว่าเวลาใส่ไปมันรู้สึกว่ามันแข็งอ่ะมันแบบมันบาดเนาะมันบาดเนาะบางคนเป็นผื่นเลยนะใช่ค่ะแพ้ผ้าอนามัยมีคนแพ้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการบิดตัวได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการซึมเปื้อนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมต่างๆจะเดินเหินจะวิ่งออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการซึมเปื้อนอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นดีไซน์รูปตัว S นะคะก็ผิวหน้าของผ้าอนามัยมีชื่อก็จะเป็นตัว S จะทำให้กระชับเวลาที่เราใส่ผ้าอนามัยนิชิวเนี่ยมันก็จะไม่แบบว่าเรียกอะไรขยับไปมาทำให้เกิดอาการแบบว่าหรือว่ามีการซึมเปื้อนแบบนี้นะคะก็สดชื่นไปทั้งวันเลยเนาะนอกจากนี้ก็มีการซึมซับทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะคะทำให้สามารถรองรับประจำเดือนได้มากถึง200กรัมเลยไม่ว่าคุณจะมามากมาน้อยนะคะก็มั่นใจได้นะคะเพราะมันสามารถซึมซับได้อย่างดีเลยค่ะค่ะแล้วก็ความยาว240มิลลิเมตรนะคะก็เรียกว่ารองรับการทำกิจกรรมของคุณได้เลยไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาหรือว่าทำงานระหว่างวันแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลย
ลยใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะระบายอากาศได้ดีด้วยไม่อับชื้นทำให้เรารู้สึกว่าเวลาใส่ผ้าอนามัยนิดอยู่เนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายตัวตลอดทั้งวันเลยนะคะนี่จริงค่ะแต่พูดเดี๋ยวจะหาว่าโมเพราะว่าเรามีการทำทดสอบนะคะผ้าอนามัยนิสอยู่กับผ้าอนามัยยี่ห้ออื่นว่าเขาสามารถซึมซับได้ดีขนาดไหนนี่แล้วก็ระบายอากาศเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะนี่เลยนะคะให้กาอินเล่าให้ฟังหน่อยค่ะโอ้วันนี้เป็นเอ็กซ์เพร์เมนท์ที่ทำมาจากเกาหลีนะคะอาจจะดูว่าเราเทน้ำแดงไปอย่างนี้เราจะดูอันนี้เป็นเลือดนะคะสมมุติว่าเป็นเลือดสีแดงเหมือนกันแต่ละยี่ห้อของ Miss You คืออันฝั่งขวาสุดนะคะส่วนอีก3มันก็คือเป็นยี่ห้ออื่นโอ้มีจับเวลาจะรอ3นาทีก่อนนะคะค่ะเราจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลัง3นาทีคือ3นาทีแล้วนะคะเขาซึมซับได้เท่าไหร่ขอจะเช็คดูกับทิชชู่แผ่นหนึ่งค่ะค่ะก็เอาซับข้างหน้าเลยใช่ไหมคะดูว่าการซึมของเลือดประจำเดือนเวลาที่เราใส่ไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะซึมมากขนาดไหนนะคะอุ้ยดูเป็นสีค่ะเขาแบบเปียกเลยอะเป็น A แบบ A นี่คือแฉะมากเลยนะเปียกแบบโอ้และเป็น B ดูด้วยนะคะนี่อันนี้ก็ยังเปียกอยู่นิดนึงเนาะวันนี้นิดยูเลยยี่ห้ออะไรไม่ต้องจับดูแล้วค่ะดูนิดยูนะคะนี่ก็คือนิดยูนะคะไม่สืบซับหมดแล้วค่ะเห็นเลยว่าเวลาถ้าเกิดว่าประจำเดือนมาเยอะๆนะคะก็ไม่ต้องโพลเลยใส่ก็แห้งสบายอันนี้คือจะดูด้านในของผ้าอนามัยแต่ละยี่ห้อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็เราจะดูว่าข้างในคอตเทนข้างในจะดูอยู่นิ่งๆหรือเปล่านะคะจะยังแบบว่าคงสภาพเดิมอยู่ไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะโอ้นี่ทำแบบนี้มันเห็นภาพได้มากขึ้นใช่ได้เห็นเลยว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านี่ของชิวนะคะเห็นไหมยังคงสภาพเหมือนเดิมเลยแล้วมันไม่ยุ่ยแบบคือมันอาจจะมีนิดเดียวนะน้อยมากเลยซึมซับได้ดีมากนะคะแต่ดูอันยี่ห้อนี้ที่แฉะๆหน่อยนะคะมันแบบมันดูท่าทางจะไม่สบายเนาะดูเปียกอ่ะตกใจเลยทีเดียวเพราะว่าหาไม่เจอกับคอตเทนอยู่ไหนไอ้เนี่ยมียุ่ยเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ไหวนะโอ้โหนี่ทะลุไปข้างหน้าเป็นรูค่ะไม่เห็นเลยว่าวัสดุเนี้ยมันซึมซับเลือดได้ได้ดีเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นคลิปที่เขาทำจากประเทศเกาหลีเลยนะคะให้ดูไปเลยว่าผ้าอนามัยนิสอยู่นี้เหนือกว่าผ้าอนามัยยี่ห้ออื่นยังไงบ้างค่ะค่ะทำให้เราเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่านิสอยู่นี่มีการซึมซับผ้าเอาขอให้มีการซึมซับประจำเดือนได้มากถึง4ชั้นเลยเราก็จะเห็นอย่างในภาพนี้นะคะว่ามันสามารถซึมซับได้จริงๆแล้วก็ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่เปียกนี่คือเขาที่ทำกันอื่นจากโรงงานในเกาหลีเลยนะทุกอย่างแมทเทอเรียลวัสดุทุกอย่างของเกาหลีคิดค้นโดยคนเกาหลีโรงงานก็คือเป็นโรงงานที่เกาหลีเลยเก่งมากเลยนะคนเกาหลีเนี่ยสุดยอดนิดเดียวนี้ค่ะเราเขาบอกว่าในสุดท้ายเขาบอกว่าเวลามันเขาสืบจำไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวจะรู้สึกแบบไม่สบายตัวไม่สบายตัวแล้วก็แบบเครียดใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยจะโอเคยังจะโอเคจะไหวหรือเปล่ามันก็จะไปโมแต่พะวงอยู่ตรงนั้นว่าวันสมองอ่ะจะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไม่สบายเปื้อนหรือเปล่ามันจะบอกว่าเลอะกางเกงเลอะกระโปรงหรือเปล่าแต่วันนี้ที่วันนี้แบบดีจริงๆค่ะกายังเคยไปเล่นมวยไทยกับนิดอยู่ค่ะไทยนิดอยู่แล้วไปเล่นมวยไทยเป็นยังไงมวยไทยคือจะเล่นแค่ฟาดหางเลยฟาดหางแตกด้วยแล้วก็แบบแย้มด้วยค่ะแต่ว่าเรียบร้อยค่ะไม่มีปัญหาเลยสบายมากลองมาเดี๋ยวเราใส่ไปทำกิจกรรมอะไรดีอะคะเออน่าสนแล้วยังไงเพราะเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันจะมีการซึมซับแบบนี่เดี๋ยวจะลองให้ดูเลยนะคะวันนี้เราเห็นในคลิปแล้วก็มาทำสนุกดีชอบโอเคได้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพจริงๆด้วยนอกเหนือจากคลิปวิดีโอนะคะบางมากเลยแล้วดูเหมือนจะแบบเฮ้ยซึมซับได้จริงเหรอเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะอ๋อใช่ไม่มีกลิ่นไม่ได้ใส่สีด้วยนะคะขาวสะอาดแบบนี้แล้วแบบไม่มีสารฟอกขาวด้วยนะเห็นขาวๆแบบนี้ไม่มีสารฟอกขาวค่ะขอจับด้วยเนาะนิ่มมากเออจริงนิ่มเ
แล้วก็บางแต่ส่วนใหญ่ถ้าผ้าอนามัยที่มันนิ่มแบบนี้เวลาที่มันซึมซับไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันยุ่ยเนาะแต่ในที่เขาทดลองมันไม่ยุ่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ายุ่ยหรือเปล่านะคะต้องโกหกค่ะเพราะว่านิชูเนี่ยซึมซับดีๆแต่มันซึมได้เร็วมากเลยนะพี่บีมเห็นไหมเนี่ยมันซึมเร็วมากนี่นะคะสีมันจางลงเลยอ่ะจากที่มันเป็นน้ำสีแดงๆอ่ะนะคะจากน้ำแดงแบบนี้เลยนะคะเขาซึมแบบเร็วมากซึมเร็วมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันจะยังสบายตัวสามนาทีเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราลองได้เลยลุ้นลุ้นปวดนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่จริงๆก็น่าจะโอเคนะอันนี้คือไม่ได้ทิ้งไว้เลยเฮ้ยไม่เลยหรอกคือมันแบบเดี๋ยวลองกดนิดเดียวจริงๆนิดเดียวเลยใช่เพราะอันนี้ยังไม่ถึง3นาทีตามที่เขาลองนะเนี่ยดูสิว่ามันดีมากใช่โอ้ดีเลยจับจับตรงนี้สิคะเดี๋ยวจะหาว่าโม้มันไม่รู้สึกมันไม่เลยอ่ะพี่ไม่ติดมือเลยอ่ะมันแห้งอ่ะใช่มันแห้งจริงๆไม่มีอะไรติดเลยใช่ค่ะแจ๋วบางบานแค่นี้ซึมซับได้ดีชอบมากเลยนะคะจิตจะแจ๋วที่สุดเลยโอ้ดีงามใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเป็นมะเร็งปอดแต่เขากลัวมากเลยอ่ะตอนแรกเราก็ไม่เชื่อนะแต่มันเป็นการทดลองว่ามันเกี่ยวกันจริงๆใช่ค่ะกว่าที่เขาจะแบบนักวิทยาศาสตร์เขาจะแบบค้นคว้าทดลองก็เหมือนยุคนึงที่เราอาจเจอเรื่องแป้งมาใช่ไหมมาตอนนี้ใครจะเชื่อเราใช้ทุกเดือนตั้งแต่เราเริ่มเป็นสาวอ่ะแล้วมันเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้มันก็อันตรายมากนะเพราะเราต้องใช้เป็นประจำเพราะฉะนั้นใครว่าผ้าอนามัยไม่สำคัญอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องเลือกอย่างดีนะคะแล้วก็แนะนำเลยว่าผ้าอนามัยนิชิวเนี่ยจะดีต่อทั้งประจำเดือนคุณดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้ใช่แล้วเราชอบตรงที่ว่ามันไม่มีกลิ่นผ้าอนามัยบางประเภทบางยี่ห้อมันใส่กลิ่นให้หอมเนาะค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลามีกลิ่นผสมกับไม่ดีจริงๆค่ะผสมกันเนาะผสมกับแบบไม่แบบมันไม่ดีดีกว่ากลิ่นมันอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะแย่ลงก็ได้เป็นตรงจุดที่ไม่ควรจะต้องใส่น้ำหอมถูกแต่ว่าควรจะต้องให้มันแบบสะอาดเป็นเคมีโคมดระบายอากาศแล้วก็ไม่มีกลิ่นมันจะต้องไม่มีเคมีอย่างที่ไก่กรอกเนาะมันจะต้องมีอะไรดีกว่าถ้าจะใส่เคมีคอลที่ไม่ดีนะคะแล้วบางยี่ห้อเนี่ยเห็นว่าขาวๆสะอาดสะอาดแบบนี้เราก็อุ๊ยมันรู้สึกดีจังเลยมันดูสะอาดเนาะเขาอาจจะใส่สารฟอกลงไปก็ได้ให้มันดูขาวแต่ว่าของนิดยูเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สารฟอกขาวเลยนะคะดีต่อสุขภาพดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยทุกอย่างเลยนะคะเอามาพูดถึงราคากันดีกว่าค่ะว่าผ้าอนามัยนิชิวเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้นะคะ1ห่อ1แพ็คเนี่ยเขาจะมี10ชิ้นด้วยกันค่ะราคา120บาทอันนี้คือราคาปกติที่ขายที่เกาหลีนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะลดเหลือแพ็คละ99บาทเท่านั้นเองแล้วก็ไม่พอค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อ10ห่อ10แพ็คแบบนี้ค่ะเพราะว่าต้องใช้ทุกเดือนเนาะค่ะซื้อตุนไว้ดีกว่าของไม่เสียใช่ยังเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อ10ห่อเรามีของแถมที่เลิศมากมาฝากกันนะคะของแถมของเรานี่ไม่น่าเชื่อซื้อผ้าอนามัยแถมโสมเกาหลีคุณผู้ชมอาจจะบอกแถมไม่เข้ากันแต่จริงๆแล้วมันดีใช่ไหมคะใช่ค่ะโสมระหว่างมันสำคัญมากครับสำคัญกับสำหรับผู้หญิงเวลาเขาตอนประจำเดือนเราต้องดูแลร่างกายด้วยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยซื้อผ้าอนามัยนิชู10ห่อแถมโสมเกาหลี1กล่องค่ะมูลค่า1กล่องแบบนี้นะคะ500บาทโหค่ะ เป็นไปได้ยังไง มันดีมากอ่ะแจกเลยละกันนะคะรับประทานง่ายด้วยโสมเนี่ยไม่ใช่โสมแบบที่เราเข้าใจว่าเฮ้ยจะต้องไปบอกว่าเคี่ยวต้มเป็นหม้อนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทันสมัยมากเลยเป็นลักษณะเป็นสติ๊กแบบนี้นะคะแล้วอันนี้เป็นโสมแดงที่สกัดจากโสมที่มีอายุ6ปีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยใช่ค่ะโอ้ยไม่ต้องขยับค่ะใช่ไหมคะเปิดเลยค่ะพี่บีกินได้เลยเหรอคะค่ะเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นนางเอกเกาหลีเวลากินแต่กินโสมช่วงมีประจำเดือนเนี่ยมันช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ปวดประจำเดือนหรือรู้สึกว่าเลือดประจำเดือนมันมาไม่สม่ำเสมออ่ะโสมมันจะไปช่วยกระตุ้นนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยกลับสู่สมดุลประจำเดือนไหลได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ในร่างกายของเราเนี่ยมันอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วย
ห็นไหมนี่คือข้อดีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่ามันเข้าคู่กันได้ยังไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจโทรศัพท์ไปที่ call center ของเราเลยค่ะ0883660707นะคะได้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แอปพลิเคชันธงเพย์ใช้จ่ายชำระเงินนะคะก็จะยิ่งคุ้มค่าเข้าไปใหญ่เพราะว่าจะได้รับเงินคืนอีก 70% โอ้คุ้มมากๆเลยได้ของแถมด้วยลดราคาด้วยแถมยังจะได้เงินคืนเป็นออมทรัพย์ให้กับเราด้วยนะคะใช่แล้วจริงๆนะคะมีหลายร้านเลยนะคะที่เราสามารถใช้ระบบธงเพย์ในการจ่ายเงินแล้วก็ได้เงินคืนกลับมาได้ด้วยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านเกาหลีเป็นร้านอาหารร้านหมูย่างเกาหลีอร่อยด้วยเขาก็ใช้ธงเพย์เหมือนกันนะคะแล้วเราสามารถนำเอาเงินออมทรัพย์ของเราเนี่ยไปใช้ที่ร้านนี้ได้เลยใช่แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะมีการใช้ระบบธงเพย์แล้วก็ร้านอาหารเกาหลีเนี่ยหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพย์เลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพย์มามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพย์ได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ธงเพย์แล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของธงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยอ่ะต้องไปช้อปบ่อยแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2พันบ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยแตกแน่ช็อปกระจายช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอจะสิได้คืนจริงธงเพย์เป็นระบบที่ดีที่สุดครับมีธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพย์เลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพย์มามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพย์ได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ธงเพย์แล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของธงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยอ่ะต้องไปช้อปบ่อยแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2พันบ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยแตกแน่ช็อปกระจายช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอจะสิได้คืนจริงธงเพย์เป็นระบบที่ดีที่สุดครับมีธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพย์เลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพย์มามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพย์ได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ธงเพย์แล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะ
เนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของทงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยอ่ะต้องไปช้อปปิ้งบ่อยแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้างสองพันบ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยแตกแน่ช็อปกระจายช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอเนี่ยได้คืนจริงทงเพเป็นระบบที่ดีที่สุดครับนี่แหละค่ะง่ายดายมากๆเลยเพียงแค่คุณใช้จ่ายชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันทงเพย์นะคะใช่แล้วร้านเกาหลีติดไว้ก่อนละกันร้านอาหารเกาหลีแต่ว่าจีดูบังมาร์เก็ตก็เลิศมากเพราะว่าเรานำสินค้าจากจีดูบังมาเยอะมากจริงยังไม่หมดเลยอ่ะเพราะว่าของเขาดีมากเลยเขามีทุกอย่างจริงๆของกินของใช้แต่ว่าเราอยากจะกินมากกว่าเราก็เลยเอาของกินมาให้คุณใช้อิจฉาเล่นในช่วงเวลาแบบนี้นะคะการกินที่แบบว่าทำให้หลายคนดูเราไปก็อาจจะท้องร้องไปอยากจะไปจีดูบังกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะวันนี้เรานำอะไรมาบ้างคะกาอินคะนี่พี่จะบอกเมื่อวานที่ติดใจมากอ่ะพี่ก็เลยแอบช็อปอันนี้กันมาใช่ค่ะได้ดูแล้วอันนี้คือมันเห็นมันหน้าตาคล้ายกันแต่ว่ามันไม่ใช่ซุปกิมจิเหมือนเมื่อวานไม่ใช่ไม่เหมือนกันมันเรียกว่าเมื่อวานเรากินคิมจิจิเกะใช่ไหมคะคิมจิเกะใช่คิมจิแล้วก็จิเกะคือซุปวันนี้เราจะกินเทนจังจิเกะค่ะเทนจังจิเกะเทนจังแปลว่าถั่วที่ฝักไว้นานๆเรียกว่าอะไรถั่วหมักอะไรเนี่ยถั่วมันเหรอคะถั่วหมักเอาไว้เหมือนหมักบ่มเอาไว้ก็เลยซุปถั่วหมักโอเคดีจังเลยนะคะจะมีกลิ่นเกาหลีมากว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะในซองมีแค่ซองใหญ่กับซองเล็กแค่นี้เหรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นซุปแล้วก็อันนี้จะก่อนเนาะใช่ค่ะแกะเลยนี่แกะก็ง่ายมากเลยอ่ะเห็นที่นี่ไหมคะมันมีรอยให้ฉีกไว้อยู่แล้วเล็บยาวเกินคือเล็บยาวจริงค่ะเขาทำแน่นหนามากเลยนะเพื่อให้คงคุณภาพเอาไว้ด้วยแต่น้องเล็บยาวใช่โอเคเลยนะคะวันนี้ขอโชว์ฝีมือการเป็นแม่สีเรือนในการเทซุปมีเต้าหู้ข้างในค่ะนี่ไงเขาจะมีเครื่องโอ้อันนี้มีอะไรบ้างมีเผ็ดแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็มีมะเขือเทศด้วยค่ะอ๋อมีมะเขือเทศอ๋อไม่ใช่มันฝรั่งมันใช่ไหมไม่ใช่มะเขือเทศมันฝรั่งมะเขือเทศใช่ไหมมะเขือเทศมะเขือเทศใช่ใช่น้องก็ว่าอ๋อแดงๆเลยมะเขือเทศไม่ใช่ค่ะมันน่าจะเป็นพริกใช่ไหมแดงๆอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นพริกใช่ไหมใช่กับพริกค่ะพริกนิดนึงอันนี้จะเป็นถั่วหมักค่ะพี่ถั่วหมักสีดูเข้มข้นนะมันก็จะต่างเมื่อวานเนี่ยกิมจิเขาจะแบบออกแนวสีแดงสดเนาะอันนี้คือรสชาติมันจะเผ็ดๆไหมคะหรือว่ามันจะกินง่ายกว่าอันนี้จะไม่เผ็ดค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็ได้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นหวานๆนิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นถั่วมากก็คือเห็นกาอินบอกว่าจะเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมของคนเกาหลีใช่เหมือนเป็นอาหารแบบพื้นบ้านของเขาเลยใช่ค่ะออริจินอลเกาหลีค่ะอยากให้พี่ๆชอบแต่ว่าจริงๆบางครั้งอะค่ะกลิ่นนี้จะเป็นแบบออริจินอลเกินไปแล้วก็มีบางคนไทยที่แบบไม่ชอบเหมือนเราได้กลิ่นปลาร้าเงี้ยหรอพี่ก็จะรู้สึกว่าเป็นอย่างงั้นแต่บางคนแบบโอ้หรือว่าทุเรียนมันแบบกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยแต่ว่าใครชอบใครชอบส้มตำปูปลาร้าล่ะคะอยู่ได้กันได้โอเคอันนี้ก็ต้องรอเวลาประมาณ5นาทีแต่ว่ากลิ่นเขาก็ไม่ได้แรงนะอย่างไม่ตุ้มค่ะยังไม่ตุ้มแต่นกยังไม่ค่อยได้กลิ่นเลยมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังเดือดไม่พอรออีกแป๊บนึงเนี่ยพี่ได้กลิ่นละแต่ด้านนู้นน่าจะได้กลิ่นเยอะอยู่เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วพี่นกได้กลิ่นแล้วแต่ตอนนี้หิวแล้วอ่ะระหว่างที่เรารอเรามาพูดถึงทางนี้ก่อนก็ได้ค่ะเราปล่อยไว้ได้เนาะรอไว้ก่อนได้ค่ะเพราะว่านอกจากซุปถั่วหมักค่ะหรือว่าอะไรนะเทนจังจิเกะเนี่ยนะเราก็มีอย่างอื่นมาด้วยนะคะนี่คืออะไรบ้างคะกาอินคะเห็นบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากเลยใช่ค่ะอันนี้ชื่อว่าโอเด้งนะคะโอเด้งใช่ค่ะเหมือนในซีรีส์ที่เราโอ้ใช่ค่ะที่แบบอ๋อที่ร้านเล็กๆแล้วเวลาหนาวโอ้แล้วเขาเสียบมาแล้วก็แบบเจ
ะมีซุปเป็นนี้ใช่ไหมคะมันทำจากอะไรคะเนี่ยทำมาจากปลาค่ะปลาเรียกว่าอะไรนะ fish cake ภาษาอังกฤษมันเรียกว่า fish cakeภาษาไทยเรียกว่าปลาอะไรปลาค่ะปลาเส้นเหรอเหมือนเนื้อปลาปลาเส้นอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวชิมเอาโอเคอะไรก็รู้แต่กินได้แน่นอนค่ะมาอย่างต่อไปอันนี้อันนี้นะคะตั๊กบะหมี่จงฮอค่ะแล้วค่ะพี่ๆรู้จักกันหมดแล้วเลยหน้าตาน่ากินว้าวเด้งมากเลยแล้วก็ต๊อกบุกิกับโอเดงจะไปด้วยกันกับอร่อยมากเลยคือต้องกินด้วยกันต้องกินด้วยกันค่ะรู้จักเวลาดูซีรีส์เกาหลีค่ะจะมีแบบมีซีนที่แบบอยู่ในแบบร้านเล็กๆหนาวอากาศหนาวแล้วก็ที่ทุกคนยืนอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะผนังพลาสติกแล้วก็ทุกคนต้องยืนไม่มีที่นั่งเลยค่ะต้องยืนแล้วก็กินโอเดงกับต๊อกบุกินี่แหละค่ะอ่ะมาลองกันเลยมาลองรอซุปโอเคอันนี้เริ่มต้มแล้วนะคะอ๋อเหมือนเดือดแล้วเนาะเดือดนิดนึงโอ้แต่สีมันเข้มข้นอย่างที่กายอินบอกเลยค่ะแต่อันนี้คือเราต้องทานคู่กับข้าวเหมือนกับซุปกิมจิไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะและเราก็มีข้าวเกาหลีมาด้วยเราก็มีข้าวมาด้วยค่ะอ่ะแตะข้าวเลยนะได้เลยวันนี้ก็เป็นข้าวผสมข้าวบาเล่เช่นเดียวกันนะคะคู่กันอ่ะให้ตักให้กายอินก่อนค่ะเป็นข้าวที่ผสมธัญพืชอ่ะเราก็จะได้คุณค่าจากธัญพืชไปด้วยนะคะทำให้ระบบการขับถ่ายดีมากถ้าเกิดว่าแบบเหมือนอุ่นมาใหม่ๆคือใช้เวลา2นาทีแป๊บเดียวเนาะก็จะแบบว่าหูใช่ค่ะจะอร่อยมากไฟ2นาทีเดียวถ้วยนึงจริงๆแล้วเนี่ยสามารถคนเดียวเนี่ยน่าจะอิ่มอยู่เลยนะใช่แต่วันนี้คือเราลองเทสดูก็กินด้วยกันทานด้วยกันใช่ค่ะต้องกินอะไรก่อนดีคะกินกับซุปก่อนเนาะค่ะลองชิมขอชิมซุปพี่ลองชิมดูค่ะพี่ต้องกินข้าวก่อนเปล่าถึงชิมซุปอ่ะพี่ขอชิมน้ำก่อนอยากให้พี่ๆชอบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่ๆจะชอบหรือเปล่าพี่นกมาด้วยค่ะมาใกล้ๆค่ะนกพี่นกหัวเราะแล้วอย่าสำลักพี่นกก็ทำด้วยค่ะพี่นกก็ทำด้วยค่ะหรอเหมือนแบบรู้สึกแบบอะไรแบบร้อนข้างในอร่อยคือมันแบบพี่โอเคไหมคะอร่อยอร่อยดีใจมากเลยแบบรสชาติมันจะแบบเค็มเค็มเค็มข้นเนาะใช่ค่ะต้องชิมโพเทโต้เหมือนมีแบบต้องเจียวบ้านเมาอย่างเงี้ยป่ะอารมณ์แบบความเข้มข้นอย่างนั้นอะแต่ว่ามันมีเผ็ดนี่มันก็ไม่ได้เผ็ดนะแต่ว่ามันมีความแบบมีรสชาติมันเป็นความกลมกล่อมแต่มีแบบรสจัดนิดนึงไม่ได้เผ็ดโดดเกินไปอย่างเงี้ยแล้วมันคือง่ายๆมันคือใช้ศัพท์ว่านัวแล้วกันนัวรู้จักไหมนัวเขาจะใช้กับส้มตำนัวมันแบบกลมกล่อมเอออร่อยแฮะตอนแรกไม่คิดว่ารสชาติมันจะออกมาในลักษณะนี้อ่ะใช่อันนี้คือเราคิดว่ามันหรอกใช่ไหมใช่ค่ะเทนจังจิเกเป็นออริจินอลอาหารออริจินอลของเกาหลีเหมือนอาหารบ้านเนาะอร่อยนะเรายิ่งกินกับข้าวเกาหลีนี่โหมันเข้ากันนะเกือบลืมแล้วแล้วปกติเราต้องกินกิมจิด้วยกันกับกินด้วยกันค่ะเสียดายวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยค่ะอร่อยอ่ะนี่ยังไม่หยุดอร่อยจริงอ่ะอย่าลืมกินข้าวด้วยนะคะพี่เดี๋ยวเรามาลองทางนี้บ้างไหมอ่ะปิดก่อนไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวไม่พี่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะน้องขยับมาคนแรกเลยเนี่ยมาที่เราต้องกินยังไงคะโอเด้งโอเด้งเราต้องกินยังไงปกติมันเสียบไม้ใช่ไหมจริงๆโอเด้งเสียอะไรมากๆค่ะเพราะว่าต้องมีไม้ที่จะหยิบได้อย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าที่จีนวังมาร์เก็ตเนี่ยเขามีแบบสำเร็จคือเขาแพ็คมาอย่างดีอยู่ในห่อแล้วก็แยกน้ำกับน้ำกับตัวนี้อย่างเดียวไว้คือเรามาถึงเราก็แค่เทน้ำลงไปใช่ค่ะแล้วก็อุ่นร้อนใช่ค่ะมันเองหรือถ้าอยากจะกินแบบออริจินอลก็เสียบไม้ไปสักนิดนึงเสียบเองก็ได้กินที่บ้านเนาะค่ะอันนี้คือเราต้องยังไงดีอ่ะต้องกินอะไรก่อนดีคะโอเคโอเด้งก่อนเนาะโอเด้งก่อนค่ะโอเด้งก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกินจะเผ็ดระวังนะคะเหมือนลื่นเดี๋ยวนะลื่นจริง
มันชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยเหรอไม่เราปกติโอเด้งชิ้นมันใหญ่อย่างนี้อยู่แล้วป่ะเวลาที่เขาแบบที่น้องตอบไม่ได้เราก็จะไม่ยากนะกินเต็มปากไว้อร่อยมากฉันร้อนๆนะเพราะตรงนี้ตอนนี้อากาศก็เย็นนิดนึงรู้สึกทางสตูเราเนาะสตูดิโอตัวนี้หนาวนิดนึงค่ะรู้สึกเหมือนเกาหลีจริงๆเวลากินก็คือกินอย่างนี้แล้วกินต่อด้วยตับนี่เลยเนาะแล้วก็กินด้วยค่ะต้องกินด้วยกันตับกินนี่จริงๆแล้วมันทำมาจากแป้งใช่ไหมค่ะแป้งข้าวแล้วก็เป็นแบบซอสจะเป็นซอสซอสพริกพริกเกาหลีใช่ค่ะโหนี่ไปตับบกีกันแล้วเหรอยังดื่มดำกับโอเด้งอยู่เลยอ่ะแซ่บเหนียวมากเยอะมากๆค่ะเขาจะถือว่าเป็นรสชาติออริจินอลเลยมั้งเหมือนที่เราออริจินอลค่ะน้ำเผ็ดด้วยแล้วก็จริงๆในต๊อกบุกินยะค่ะจะมีโอเด้งด้วยค่ะเมื่อกี้พี่กินแผ่นๆอืมใช่ค่ะแล้วก็น้ำเผ็ดโอเด้งมันก็เป็นปลาใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อโอเด้งรสชาติอ่ะถ้าคุณผู้ชมนึกถึงเนื้อปลาเส้นแต่ถ้าเนื้อปลาเส้นเนี่ยมันจะมีลักษณะมันเด้งๆแต่โอเด้งอันเนี้ยมันมีความนุ่มความเด้งแบบมันไม่ได้เด้งมากเกินอ่ะเรายิ่งมาทำเป็นต็อกโกกีเนี่ยมันไปด้วยกันเข้ากันมันไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับเป็นไงพี่บีมใช่ไหมมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะต็อกโกกีเผ็ดไหมคะพี่ชอบเผ็ดดีอ่ะคนไทยชอบใช่ไหมคะเผ็ดชาติถูกปากคนไทยมากค่ะคนไทยชอบแน่นอนเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเผ็ดไปก็ตามด้วยโอเด้งจับโอเด้งคือกายรู้สึกว่าอาหารของคนเกาหลีจะแผ็ดและหวานค่ะรู้สึกแบบนั้นนะคะต๊อกบุกกี้ก็แผ็ดและหวานแผ็ดและหวานซุปกิมจิก็แผ็ดและหวานแต่ว่าอาหารไทยจะเป็นแบบเปรี้ยวและแผ็ดรู้สึกแบบส้มตำก็เปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมคะก็หลายอย่างต้มยำกุ้งก็เปรี้ยวเผ็ดแต่ว่าเกาหลีเน้นเผ็ดกับหวานแต่มันไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ได้หวานโดดจนมันโดดไปเลยอ่ะมันกลมกล่อมเผ็ดหวานไม่ได้หวานแบบแหลมอ่ะแต่หวานแบบเขานัวนะกลับไปนู่นกลับไปนู่นเนี่ยค่ะจริงๆเราพูดถึงอ่ะอร่อยนะเข้ากันหมดเลยนะใช่มันกินด้วยกันได้เลยอ่ะจริงตอนนี้ก็คือมีอิ่มเอาเรื่องอยู่นี่คืออะไรอ่ะเป็นเผ็ดเหรอคะใช่ค่ะนี่เป็นคงหนึ่งถึงสองท่านค่ะเวลาจะกินที่บ้านสองคนแต่วันนี้สามคนอืมจะไม่พอเนาะนั่นสิเปิดถุงแล้วกันพอแล้วอันนี้เต้าหู้เนาะใช่ค่ะค่ะเต้าหู้อืมแต่ชอบกินโพเทโต้ข้างในค่ะมันฝรั่งนะคะไม่ใช่กระเด็นมันฝรั่งมันฝรั่งใช่ไหมคะมันฝรั่งมันฝรั่งน่ากินจังมากเลยเนี่ยวันนี้ง่ายทุกวันอ่ะที่เราทำรายการอย่าลืมเข้าด้วยนะคะนี่ค่ะของมีวันหมดอายุให้ด้วยนะเนี่ยอ๋อใช่เดี๋ยวนะในนี้เมื่อกี้นกกินเต้าหู้ค่ะค่ะเต้าหู้ก็มันก็ไม่เหมือนเต้าหู้สำเร็จรูปใช่มันไม่เหมือนเต้าหู้ของไทยอ่ะมันไกอินเข้าใจค่ะพี่นกใช่ไหมไกอินเคยกินแล้วก็รู้สึกใช่ไหมเต้าหู้ที่ซื้อที่ตลาดเมืองไทยรู้สึกเหมือนแบบมันเลือน soft มันนุ่มนุ่มกว่าแล้วก็อันนี้จะเป็นของเต้าหู้ของเกาหลีจะเป็นแบบแข็งกว่านิดหนึ่งค่ะจะมีเชฟมากกว่าแต่จริงๆเต้าหู้มันมีหลายแบบมันมีทั้งแบบมันมีทั้งนิ่มกับแบบแข็งแต่อันเนี้ยมันอยู่ระดับกลางอ่ะคือมันก็ไม่ได้นิ่มเกินไปแล้วก็มันก็ไม่ได้แข็งเกินไปมันดึงกำลังดีอ่ะรสชาติดีแล้วมันเป็นแบบเต้าหู้เลยอะค่ะอร่อยมากอร่อยจริงเอ็นจอยมากเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะกินกันหนิงไปเรื่อยๆใช่ไหมงั้นพี่หอบต๊อกบุกกี้หน่อยนะจัดไปเลยพี่บีมแล้วเราหาซื้อทั้งหมดได้ที่จิรุบังมาร์เก็ตใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างนี้อยู่ที่จิรุบังมาร์เก็ตหมดค่ะมีหลายอย่างที่สายอยากเอามาจากจิรุบังมากมากค่ะน่าจะมีเยอะมากเลยเนาะยังมีอีกหลากหลายเลยอย่างตัวซุปเนี่ยนอกจากกิมจิกับตัวนี้แล้วมีอีกไหมคะตัวซุปที่ไกด์ได้รู้ก็มีสิบกว่าสิบกว่า
ชนิดนะคะกวาดชนิดกวาดกวาดรส10กว่ารสอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะรสชาติเยอะคิมจิจิเก้แล้วก็ซุนดูบุจิเก้เป็นซุปที่คนเกาหลีชอบมากๆค่ะค่ะนี่เลยร้านจินบายมาร์เก็ตค่ะไปก็ง่ายเนาะอยู่ถนนรัชดาภิเษกนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศกันดูซิอุ๊ยอยู่ข้างๆเอสพลานาดนะคะมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงขนมขนมรัมยองก็มีหลายอย่างขนมก็เหมือนกันนะคะเราเคยนำมาแล้วนะคะรามยอนแต่ย่างยังไม่ครบทุกชนิดโอ้มันมีหลายรสน่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่มีขนมอันนี้แป้งมีวัสดุกิมจิเยอะแยะมากร้านก็แบบใหญ่มากค่ะมีไม่ใช่อาหารอย่างเดียวแต่ว่ามีเครื่องสำอางก็มีนะคะค่ะแล้วก็ตัวทำอาหารภาชนะภาชนะในครัวอย่างที่เราเห็นวันนี้ที่เรามาทำซุปนะคะหม้อตัวเตาอะไรต่างๆก็คือซื้อได้ที่จินดูบังมาร์เก็ตนะคะช้อนกับช้อนกับตะเกียบก็มีนะคะแบบเกาหลีเลยใช่กับสไตล์เกาหลีเนาะคือพูดถึงเวลาเราไปทานร้านเกาหลีอ่ะพวกอย่างช้อนตะเกียบหรือว่าเวลาซุปที่เขาเสิร์ฟมาในหม้อในชามเพราะว่ามันดูอร่อยใช่แล้วมันร้อนมันดูแบบมันช่วยทำให้รสชาติอาหารมันดีขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราได้กินด้วยอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันเหมือนมันยิ่งฟินไปอีกระดับนึงเนาะแล้วตะเกียบของเขาเนี่ยมันก็ตะเกียบของเกาหลีมันก็เป็นแบนๆมันแปลกไม่เหมือนกับตะเกียบที่เราใช้กันอยู่มันกลมๆอ่ะตอนแรกเราไม่ชินเราอาจจะแบบคีบไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณเกาหลีต้องหยิบทุกอย่างกับตะเกียบอ่ะก็เลยต้องถ้ามันกลมๆมันจะหยิบยากกว่าใช่ครับต้องหยิบข้าวต้องหยิบต๊อกบุกิต้องหยิบตัวลื่นๆเหมือนโอเด้งด้วยก็เลยมันเป็นสี่เหลี่ยมนิดนึงค่ะเป็นเหลี่ยมมันจะแบบว่าคีบง่ายกว่าแล้วก็ไม่เคยรู้เนาะโอ้ไม่เคยรู้แล้วเขาก็เป็นตะเกียบที่มันเขาเรียกอะไรนะเป็นสแตนเลสอย่างดีแบบนี้ตลอดเลยแต่ใช้มาหลายครั้งเริ่มชินแล้วเนาะเราเริ่มจะเป็นแบบคนเกาหลีเราหนีได้เราจะไปซื้อแล้วล่ะเราก็มีเงินออมทรัพย์ในจิดูในธงเพแล้วใช้ที่ร้านจิดูบังมาร์เก็ตได้เลยค่ะซื้ออะไรก็ใช้ได้หมดเลยแล้วก็ได้เงินคืนกลับมาอีก 70% ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยของคาวก็ประมาณนึงแล้วมาตบด้วยของหวานดีกว่านะคะน้องๆโอ้อิ่มแล้วหรอยังไม่อิ่มเดี๋ยวเรากลับไปของคาวใหม่แล้วใหม่อีกรอบนึงนะคะขนมวันนี้คืออะไรคะกาอินคะอันนี้อูริโอนช็อกโกไพนะคะช็อกโกไพอันนี้มีขนมแบบนี้ที่เมืองไทยด้วยอะค่ะแต่ว่าเคยกาอินเคยชิมทั้งสองต่อสองอย่างแบบเป็นยังไงต่างกันยังไงรู้สึกเหมือนแบบอันนี้มีข้างในมีครีมสีขาวที่ให้มันให้รสชาติที่มันให้รสชาติที่มันแบบโอ้ดีกว่ารสชาติฟึ่งโอเคเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติฟึ่งค่ะจะเป็นฟึ่งยังไงบ้างนะคะแกะเลยอันนี้ว่าขายเป็นกล่องแบบนี้เนาะใช่ค่ะในกล่องก็จะมี12ชิ้นอันนี้เอาขนมแบบนี้ดีเวลาให้ของขวัญให้คนอื่นค่ะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องสวยๆนี่โอ้มันเคลือบช็อกโกแลตชิ้นใหญ่มากเลยจันข้างในเป็นสีเป็นครีมสีขาวๆหรอค่ะอร่อยมากเหมือนมาร์ชเมลโล่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่มาร์ชเมลโล่อืมมองทำไม่หลักอะไรมันเป็นกัดแล้วมันรู้สึกนุ่มเนาะนุ่มแล้วก็หวานเป็นขนมจีนดังที่สุดที่เกาหลีค่ะไม่มีใครไม่รู้ขนมนี้ไม่รู้จักคือต้องรู้จักขนมอันนี้ใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่เกิดค่ะกายก็รู้ขนมนี้ก่อนค่ะแสดงว่าอายุอานามก็ไม่น้อยแล้วนะพอรู้จักมาตั้งนานแล้วแต่พอกินไปคือรสช็อกโกแลตบางที่หรือว่าบางขนมบางอย่างช็อกโกแลตที่มันเคลือบอ่ะมันจะหวานหวานแบบหวานจัดมากแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ถือว่าหวานน้อยหรือว่าไม่ใช่เป็นเหมือนดาร์กช็อกนะแต่มันหวานกำลังดีเนาะใช่ค่ะแล้วบวกกับตัวครีมข้างในแล้วแบบมันมีความนุ่มแบบใช่ตอนแรกนึกว่ามาร์ชเมลโล่แต่ไม่ใช่แล้วมันเป็นของหวานที่เอ้ยเวลากินต๊อกบกกี้กินแบบว่าซุปกิมจิเห็ดๆเงี้ยแล้วก็ตบด้วยของหวานแบบเนี้ยโอ้ยมันเข้ากันมันเข้ากันมากครับทุกบ้านที่เกาหลีจะมีขนมนี้ในบ้านนะคะก็เลยแบบหลังจากกินข้าวเสร็จขนมต่อเลยนะคะนี่แล้วก็ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีเราสามารถไปช้อปปิ้งได้ที่
จีดูบังมาร์เก็ตนะคะร้านอยู่ที่ถนนรัชดาใกล้ๆเอสพนาดนะคะค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ธงเพย์เข้าไปซื้อได้เลยแล้วก็สามารถชำระเงินแล้วสะสมเงินกลับมาออมทรัพย์ 70% นะคะหรือว่าคุณผู้ชมซื้อของในรายการของเราอย่างวันนี้ผ้าอนามัยมีชูนะคะก็เงินก็คืนกลับมา 70% เช่นกันซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็สามารถนำเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยอาจจะไปซื้อที่จีดูบางไปซื้อขนมอันนี้เรียกว่าอะไรคะช็อกโกไพช็อกโกไพหรือว่าจะไปต็อกบกกี้จะไปโฮเด้งหรือว่าจะเป็นซุปต่างๆนะคะก็ไปซื้อได้เลยข้าวเขาก็ขายนะข้าวเกาหลีทุกอย่างไม่ต้องหุงเองแล้วไม่ต้องทำเองมีสำเร็จหมดเลยหรือว่าจะรามยอนหรือว่าจะแบบอะไรก็ตามเครื่องสำอางก็มีขายทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็จ่ายผ่านธงเพลงที่พี่บีมบอกนะคะได้เงินคืนกลับมา 70% ใช่แต่ว่าเงินที่คืนกลับมาเนี่ยมันจะทยอยเข้าบัญชีมาใช่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้ามาทีเดียว 70% เลยจะทยอยมาก็เหมือนคุณได้สะสมเป็นเงินออมทรัพย์นะคะเก็บไว้พอได้จำนวนยอดเท่านึงแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาเงินในบัญชีนั้นเนี่ยนะคะมาใช้จ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการนั่นเองค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกแล้วก็ดีมากๆเลยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันธงเพย์จริงถ้าเกิดว่าคุณมีโทรศัพท์มือถือนะคะจะเป็นAndroid iOS อะไรก็ตามก็สามารถโหลดได้นะคะในแอปพลิเคชันแล้วก็พิมพ์ไปเลย TONG แล้วก็ PAY นะคะหรือว่าถ้าเกิดแบบไม่มั่นใจโทรศัพท์สอบถามก็ได้ใช่แล้วเบอร์นี้เลยค่ะ0883660707นะคะแล้วถ้าสงสัยว่าเราสามารถที่จะเติมเงินเข้าในธงเพย์ยังไงบ้างนะคะก็โทรไปที่ call center ที่เดียวได้เลยคุณสามารถที่จะโทรศัพท์บอก call center ว่าจะเอาเงินเข้าบัญชีของธงเพย์ก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นเหมือน prepaid เป็นเงินที่เติม M เอ้ยขออภัยค่ะเติมเงินในบัตรเกมอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันหรือเติมเงินค่าโทรศัพท์ลักษณะแบบนั้นนะคะสะดวกสบายจริงๆเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สินค้าเกาหลีแบบย่อมยาวอ่ะราคาดีๆคือแบบไม่ต้องไปซื้อของที่อื่นนะคะเพราะว่าจริงแล้วซื้อของที่นี่เนี่ยคุ้มค่ากว่าเยอะเลยค่ะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยว่าเป็นสินค้าเกาหลีแท้ๆส่งตรงมาจากที่ประเทศเกาหลีเลยใช่ค่ะผลิตมาจากเกาหลีด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชมอยากซื้อสนใจสินค้าในรายการของเรานะคะนอกจากผ้าอนามัยนิชิวเมื่อวานนี้แล้วก็มีเรื่องราวของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงซัมซุงมีทั้งโอ้ยสารพัดเลยตู้เย็นทีวีอะไรเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศหรือว่าเครื่องสำอางสครับเราก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะค่ะถ้าเกิดคุณชมอยากที่จะลองสอบถามตัวอื่นก็ได้นอกจากผ้าอนามัยเพราะว่าซื้อเยอะคุณก็จะได้รับเงินออมทรัพย์คืนเยอะขึ้นใช่แล้วนะยกตัวอย่างอย่างวันนี้ผ้าอนามัยนิชิวนะคะถ้าเกิดว่าซื้อ10ห่ออย่างที่บอกไป990บาทใช่ไหมห่อละ99 990เนี้ยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษก็คือว่าได้แถมโสมมูลค่า500บาทฟรีแล้วแต่ว่า990บาทที่คุณจ่ายไปอ่ะมันไม่ใช่990บาทจริงๆแล้วลดลงมาก็เท่ากับคุณจ่ายเงินแค่แบบเท่าไหร่อ่ะเอาเป็นว่าอีก693บาทค่ะจะคืนมาค่ะคุณใช่เลิศมากๆเลยค่ะจะมีที่ไหนดีไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่เราจ่ายเงินด้วยแอปพลิเคชันเนี่ยจ่ายแล้วก็จ่ายเลยถึงแม้เป็นแอปพลิเคชันก็ตามแต่ว่าในระบบของธงเพย์จ่ายเงินผ่านธงเพย์แล้วคุณยังมีเงินกลับเข้าบัญชีอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็ได้มีเงินที่มันอยู่ในบัญชีเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ไปซื้อสิ่งของได้ต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะนะคะให้กาอินแบบว่าพูดเป็นภาษาเกาหลีดีกว่าว่าคำว่าอะไรนะคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาเข้าใจภาษาไทยคำนี้ไหมคะคุ้มค่าคุ้มราคายากแล้วยากแล้วค่ะเอาไปว่าเปลี่ยนโอเคขอพูดง่ายๆหน่อยค่ะง่ายๆก็คือคำว่าอะไรอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากก็ได้จ้างอีกไหมจ้างอีดามีท่าด้วยเหรอใช่ค่ะต้องทำแบบนี้ด้วยจ้างอีดาจ้างอีดาใช่ค่ะใช่ค่ะใช้แอปพลิเคชันธงเพย์เนี่ยจ้างอีดาหลักๆก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะตาม call center ที่เราได้บอกไปนะคะแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการ TK Mall ของเราค่ะติดตามรายการเห็นหน้าเรา3คนเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าจะต้องมีโปรโมชั่นดีๆสินค้าดีๆจากประเทศเกาหลี import เข้ามาเลยโดยที่คุณไม่ต้องบินไปที่ประเทศเกาหลีแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณอยู่ที่เกาหลีเลยใช่ค่ะ
ะคะจะได้รู้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของของใช้ต่างๆนะคะอะไรที่ดีอะไรที่ว่าแน่เนี่ยรายการของเรานำเสนอมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำอย่างแน่นอนเลยค่ะการันตีได้จากคนเกาหลีแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้นะคะสินค้าดีราคาย่อมเยาก็ต้องที่ TK Mall ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน TK Mall นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ